สวัสดีครับคลิปนี้ล่าสุดมาอัปเดตตัวเซตประกอบนะครับตัวเปลือยนะตัวนี้เป็นตัว72เทรดเลยนะครับผมจะมีนี่นะฮะเท่าที่เห็นนะนี่นะครับไม่ใช่เท่าที่เห็นที่ต้องเห็นนะครับคือCPU Xeon นะฮะ E5-2696V2 2ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะย้อนกลับไปนิดนึงจะมีแรมนะฮะนี่นะครับ128GB นะครับก็คือผมใส่ไป2ตัวนะครับตัว164GB นะครับผมตัวนี้เป็นเมนบอร์ด X99 Z XPU 99D4 เป็น Dual CPU นะครับแล้วก็จะมีที่มีในเซตก็มีพัดลม CPU ด้วยแต่2ตัวนี้ไม่ใช่นะเป็นตัวทดลองนะครับผมแต่จะมีตัวใหญ่ประมาณนี้ใหญ่เท่านี้เลยนะครับ120 มม.นะครับตัว4ท่อนะครับตัวซ็อกเก็ต2011นะครับมีในเซต2ตัวนะครับผมที่มีก็นี่แหละครับ CPU RAM เมนบอร์ดนะฮะแล้วก็ตัวพัดลม CPU 4อย่างนะครับผมนอกนั้นไม่ใช่นะครับผมการ์ดจอไม่ใช่นะแต่ว่าซื้อแยกได้นะทั้งหมดนี่ที่เห็นนะซื้อแยกได้หมดเลยนะครับ CPU เมนบอร์ดการ์ดจอ RAM แล้วก็พัดลม CPU นะครับก็ซื้อแยกได้นะฮะหรือว่าจะซื้อเป็นเซตอย่างนี้ก็ได้เซตนี้ประมาณหมื่นกลางๆนะฮะหมื่นกลางๆนะครับก็ท่านที่มีเคสอยู่แล้วหรือว่าอยากได้แค่เซตเปลือยๆอย่างนี้ไปใช้งานนะฮะก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องเรา Channel ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามร้านค้าของผู้ชมที่ผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ข่าวดีบายไว้ให้นะครับเข้าไปดูสินค้ากันได้นะครับก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนี่แล้วมากกว่านี้อีกเป็นหลายรายการมากมายเป็นร้อยๆเลยนะครับผมก็ขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอกราบลาสวัสดีครับ